มาบูตบาวซันโฆษกสำนักงานป้องกันพลเรือนในกาซาบอกกับสำนักข่าว AFP ว่ากองทัพอิสราเอลโจมตีทางอากาศใส่บ้านของครอบครัวหนึ่งในค่ายผู้อพยพอัลชาตีทางตะวันตกของกาซาซิตี้ในเช้าวันอังคารที่25มิถุนายนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต10รายบาดเจ็บอีกหลายคนรวมถึงซาฮานิเยพี่สาวของอิสมาอิลฮานิเยผู้นำฝ่ายการเมืองของฮามาสที่ประจำการอยู่ในกาตาร์ผู้เห็นเหตุการณ์บอกกับสำนักข่าวอนาโดลูของตุรกีว่าเครื่องบินของอิสราเอลยิงโจมตีบ้านครอบครัวฮานิเยมีผู้เสียชีวิต10คนต่อมาปรับยอดเหยื่อเป็น13คนกองทัพอิสราเอลยังโจมตีโรงเรียน2แห่งที่ใช้เป็นที่พักพิงในเขตอัลดารัตมีผู้เสียชีวิตอีก14คนขณะกองทัพอิสราเอลระบุในแถลงการณ์ว่าเครื่องบินรบอิสราเอลโจมตีสมาชิกฮามาสภายในบริเวณโรงเรียนที่ค่ายผู้ลี้ภัยแห่งเดียวกันกับบ้าน2หลังโดยกล่าวหาว่าพวกเขาเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับการควบคุมตัวประกันและเหตุสังหารหมู่7ตุลาคมโดยไม่ได้เอ่ยถึงชื่อครอบครัวฮานิเยฮานิเยซึ่งพำนักอยู่ในกาตาร์มีลูกชาย13คนบางคนอยู่ในกาซาอีกส่วนอยู่ในประเทศแถบอ่าวเปอร์เซียเขาสูญเสียลูกชายไป3คนและหลาน4คนจากเหตุอิสราเอลโจมตีขณะกำลังเดินทางโดยรถยนต์ภายในค่ายผู้ลี้ภัยอัลชาตีกองทัพอิสราเอลกล่าวหาว่าพวกเขาดำเนินกิจกรรมก่อการร้ายแต่ฮานิเยบอกในตอนนั้นว่าเขาสูญเสียญาติถึง60คนแล้วในสงครามกาซาด้านกลุ่มฮามาสก็ออกแถลงการระบุว่าการโจมตีหลายจุดรวมถึงบ้านของญาติพี่น้องฮานิเยในค่ายผู้ลี้ภัยอัลชาตีตอกย้ำเจตนาอิสราเอลที่พุ่งเป้าพลเรือนนอกจากนี้เครื่องบินรบของอิสราเอลยังทำการโจมตีหลายครั้งในย่านชิกเอลจินของเมืองกาซาและเบตลาเฮียทางตอนเหนืออีกทั้งปืนใหญ่ของอิสราเอลอย่างมุ่งเป้าไปที่เมืองเบตฮานูนทางตะวันออกเฉียงเหนือของกาซาในขณะที่รถถังบุกเข้าไปในพื้นที่ทางตอนใต้ของราฟาและจุดไฟเผาบ้านหลายหลังการโจมตีน้องเลือดอีกวันในกาซามีขึ้นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูให้สัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ว่าการสู้รบแบบหนักหน่วงเข้มข้นที่ดำเนินมานานกว่า8เดือนใกล้จะยุติลงแต่สงครามยังไม่จบจนกว่าจะทำลายล้างฮามาสและพาตัวประกันกลับบ้านและอิสราเอลจะส่งทหารเข้าไปประจำการบนชายแดนทางเหนือเพื่อป้องกันตัวเองท่ามกลางกระแสการคาดการณ์กันว่าสงครามเต็มรูปแบบกับฮิซบุลลอห์จะระเบิดขึ้นในไม่ช้าอิสราเอลแจ้งกับสหรัฐด้วยว่าพวกเขาจะใช้อาวุธที่ไม่เคยใช้ที่ไหนมาก่อนเพื่อต้องการให้สงครามจบอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันกองกำลังป้องกันตนเองของอิสราเอลหรือ IDF ก็ออกแถลงการอ้างว่ากลุ่มฮามาสได้ยิงปืนครกใส่กองทหารอิสราเอลที่คุ้มกันขบวนรถช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของสหประชาชาติในฉนวนกาซาตอนกลางโดยเป็นขบวนที่ IDF และหน่วยงานทางทหารของอิสราเอลที่รับผิดชอบในการส่งต่อความช่วยเหลือหรือ COGAT ได้ประสานงานกับขบวนรถของกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือ UNICEF เพื่อทำภารกิจในการนำเด็กๆจากฉนวนกาซาตอนเหนือให้กลับไปอยู่ครอบครัวทางตอนใต้อีกครั้งแถลงการระบุต่อว่าระหว่างทำกิจกรรมกลุ่มก่อการร้ายฮามาสก็ได้ยิงกระสุนใส่เส้นทางมนุษยธรรมจุดที่ใกล้กับขบวนช่วยเหลือของ UN และทหาร IDF ที่รักษาพื้นที่อยู่อย่างไรก็ดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแม้ IDF จะพยายามเพิ่มความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้กับชาวกาซาแต่กลุ่มฮามาสยังคงใช้ประโยชน์จากความพยายามเหล่านี้ซึ่งถือว่าเป็นอันตรายต่อชีวิตของพลเรือนชาวกาซาขณะที่ฟิลิเป้ลัสซารินีผู้อำนวยการองค์กรเพื่อผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์แห่งสหประชาชาติหรือURRWA กล่าวในการแถลงข่าวที่เมืองเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันอังคารว่าเด็กโดยเฉลี่ย10คนต่อวันกำลังสูญเสียขาข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างเนื่องจากความป่าเถื่อนของอิสราเอลในฉนวนกาซาที่ถูกปิดล้อมนอกจากนี้เด็กหลายพันคนที่อิสราเอลสังหารหรือได้รับบาดเจ็บในดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกปิดล้อมแล้วยังมีผู้สูญหายอีกกว่า 21,000 คนตามการระบุขององค์กรเพื่อมนุษยธรรมSave the Children ลาซารินียังเตือนอีกครั้งเกี่ยวกับวิกฤตด้านมนุษยธรรมที่ทวีความแรงขึ้นในฉนวนกาซาโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถบรรทุกช่วยเหลือจำนวนมากถูกปล้นเขากล่าวว่าแทบจะไม่มีความคุ้มครองเหลืออยู่เลยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ
ขอบคุณครับ